จากการที่สำนักงานอัยการสูงสุดมีคำสั่งฟ้องคุณทักษิณชินวัตรในความผิดเกี่ยวกับมาตรา112ซึ่งคุณทักษิณก็ตกเป็นผู้ต้องหาการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยสมบูรณ์แบบซึ่งสอให้เห็นว่าดีลทางการเมืองระหว่างคุณทักษิณกับกลุ่มอนุรักษ์นิยมมีปัญหาไม่ลงตัวอย่างแน่นอนมิฉะนั้นคดีนี้คุณทักษิณจะไม่ถูกฟ้องการมีคำสั่งของอัยการสูงสุดฟ้องก็เหมือนชนักที่ปักหลังคุณทักษิณเอาคดีนี้เป็นตัวประกันเพื่อไม่ให้คุณทักษิณย่ามใจทางการเมืองหรือเดินเกมทางการเมืองล้ำเส้นจนเกินไปการที่คุณทักษิณอ้างว่าป่วยติดโควิดแล้วก็ขอเลื่อนการฟังคำสั่งแต่ว่าสำนักงานอัยการสูงสุดไม่อนุญาตนัดใหม่ให้ฟังในวันที่18มิถุนายน2567หลังจากนี้คุณทักษิณก็ต้องกลับไปเป็นนักโทษอีกครั้งหนึ่งเพราะโดยการปฏิบัติผู้ต้องหาหรือนักโทษที่ได้รับการพักโทษเมื่อก่อคดีใหม่หรือมีความผิดซ้ำก็จะต้องเข้าสู่เรือนจำทันทีโดยไม่มีข้อยกเว้นผมในฐานะที่เคยเป็นนักโทษมาก่อนก็มีประสบการณ์ตรงและก็เห็นเพื่อนนักโทษหลายคนที่ได้รับการพักโทษในระหว่างการพักโทษไปกระทำความผิดซ้ำหรือกระทำความผิดใหม่ก็ถูกนำเข้าสู่เรือนจำทันทีไม่ว่าจะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกหรือบางคนเป็นนักโทษเกี่ยวกับยาเสพติดได้รับการพักโทษแต่ไปเจอข้อหาเมาแล้วขับก็ถูกจับตัวเข้าสู่เรือนจำคุณทักษิณก็เช่นเดียวกันนะครับโดนข้อหาในการทุจริตต่อชาติบ้านเมืองแล้วก็ได้รับการพักโทษระหว่างอยู่ในระหว่างการพักโทษกลับมีความผิดในข้อหากระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ถือว่าเป็นความผิดใหม่ทำความผิดซ้ำก็ต้องกลับสู่เรือนจำคนอยากจะดูแล้วครับว่าเมื่อนักโทษทั่วไปกรมราชทัณฑ์และกรมคุมประพฤติมีแนวปฏิบัติชัดเจนแบบนี้คุณทักษิณจะอ้างความเป็นนักโทษเทวดาไม่ต้องเข้าเรือนจำอีกหรือไม่ก็อยากจะให้สังคมจับตาดูกันต่อไปครับ